สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปสวนมะละกอนะที่อำเภอธรรมนะจังหวัดคุมามาโต้นี่มาจากน้องคนไทยเนี่ยคนนี้คนนี้แหละเนี่ยเขาจะนำทางไปนี่คนขับรถของเราเนี่ยเดี๋ยวน้องจะพาเรียนแบบคนไทยไปอยู่ใกล้คนไทยตามส้มตำเห็นไอ้คนไทยที่เขาบอกว่าไปอะไรนะพวกเวียดนามสั่งมะละกอเยอะมากเลยเขาคงจะไปอยู่กับคนไทยกินเดี๋ยวมาดูสวนผักไทยนะมะเขือปอกกะเพราก็จะไม่จะรอถึงวันที่จะอะไรจะบอกหน่อยเปิดกุญแจให้หน่อยเออสวยอยู่นะเออมะเขือปอกอู้ลูกใหญ่เลยนะนี่เขาให้คนไทยกินใช่มั้ยไอ้มะเขือปอกนี่อ๋อนี่เป็นคนไทยน่ะเขาปลูกไว้กินแต่ทีนี้มันเยอะหนูมาขอเขาเก็บวันนั้นหนูมาเขาก็บอกว่าทำไมไม่เก็บบ้างนี่โยดายลูกนี้ครับโยดายเนี่ยให้พี่เฟรมสอนนะเออให้พี่เฟรมสอนนะดึงเลยเออเก่งมากเลยอ่ะเก่งอาริคาโตโอ้อาริคาโตเนี่ยใบบอลนี่เขาเอามาแกงได้เนาะทำแกงอะไรอ่ะแกงส้มเหรอใช่ไหมบอลเหรอใช่ไหมใบบอลใช่ไหมเผือกเหรอโอ้เรารู้แต่บอลตกเหลือนี่แหละคล้ายๆเออคล้ายแต่น็อกพี่ก็ไม่แน่ใจถ่ายวีดีโอให้พี่กุ๊กถ่ายแล้วก็ส่งให้น้องเขาดีมากมารักขโมยพอทีนี้ต้องเอาเยอะหน่อยเอาหูแล้วพาไปผัดกับไอ้นั้นใช่ไหมไปทำแกงอะไรแกงเขียวหวานใช่ไหมหูแล้วพาน็อกสวยนะโอ้ยอันนี้โอ้ดูได้อันนี้หูแล้วพาเนาะไหนกะเพราอ่ะกะเพราบ้านเราสิพี่กุ๊กเออนี่เสียบไว้นะเสียบได้ไหมเออเอาข้าวไม่กินหรือพี่เป็นเสียบตรงเสียบในตะกร้าที่ติดคอเนี่ยมีคอติดข้าวหนังติดข้าวเราตายใช่ไหมโอ้ตายเหรอไม่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 อ๋อ let's go นะมีคนพูดอังกฤษด้วยแล้วอยู่ไทยตะไคร้มาดูเร็วเราได้ฮัลโหลตะไคร้ตะไคร้ป้าป้าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ป้าป้านะ